สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Snowbee Ananza ค่ะ Welcome back to my beauty studio ค่ะ คุณผู้ชมคะกลับมาเจอกับน้อง Snowbee อีกแล้วนะคะวันนี้กลับมาเจอกับเบสในช่อง Snowbee Ananza คุณผู้ชมก็บอกว่าหายไปไหนมาคะเนื่องจากว่าดิฉันทำงานหนักแล้วก็ทำงานทุกวันนะคะก็เลยไม่ได้มีเวลามาตัดวิดีโอมาทักทายคุณผู้ชมนะพอมีเวลาเนี่ยก็รีบมาอัดวิดีโอแล้วก็รีบมาทักทายสาวๆเลยนะคะคุณผู้ชมวันนี้ไปกลับมากับวิดีโอที่ไปคิดว่าบิวตี้บล็อกเกอร์ทุกท่านนะคะในโลกนี้นะคะก็ต้องทำกันค่ะในสิ้นปีและต้นปีแบบนี้นะคะนั่นคือเฟเวอริตค่ะคุณผู้ชมแต่ดิฉันกำลังคิดว่าแบบมันเฟเวอริตเนี่ยมันเป็นอะไรที่เลือกยากนะเพราะทุกอย่างที่ไปใช้เนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันเอาเป็นว่าอย่างรองพื้น3แบรนด์ข้อดีเขาก็แตกต่างกันข้อเสียเขาก็แตกต่างกันเบสก็เลยไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าอะไรคือเฟเวอริตนะครับเพราะว่าเราใช้รองพื้นหรือว่าเราใช้ผลิตภัณฑ์เนี่ยในโอกาสที่แตกต่างกันอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าอย่างเช่นวันนี้ฝนตกแล้วก็อยากจะได้อะไรที่มันเป็น waterproof ขึ้นมานิดนึงวันนี้อากาศหนาวแล้วก็ต้องอยากได้อะไรที่มีความโกลว์ให้กับผิวเรานิดนึงใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วตรงความชุ่มชื้นอะไรก็ตามเนี่ยเบคก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้มีอะไรแย่แต่ว่าเราแค่ต้องเลือกใช้ให้ถูกกับงานที่เราจะไปหรือว่าที่ที่เราจะไปหรือแม้แต่กระทั่งสภาพผิวหน้าของเรานั่นเองนะคะคุณผู้ชมก็คือวันนี้เดี๋ยวจะมาพูดถึงสกินแคร์ก่อนนะคะและสกินแคร์ที่จะมาพูดในวันนี้เนี่ยก็บอกตามตรงว่ามันก็ไม่ได้เป็นเฟเวอริตนะคะผู้ชมเบสก็ไม่รู้ว่าจะเอาเป็นเฟเวอริตยังไงอ่ะเพราะว่ามันคือสกินแคร์ที่ไปใช้ทุกวันแล้วก็ถ้ามันไม่ดีดิฉันก็ไม่ได้ใช้อ่ะเพราะฉะนั้นแล้วก็อาจเป็นว่าeveryday skincare แล้วก็สกินแคร์เหล่านี้เนี่ยเบสก็จะเน้นในส่วนของเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะพอตั้งแต่เบสย้ายมาอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยอากาศก็คือหนาวค่ะคุณผู้ชมหนาวนำค่ะอากาศแบบว่าหนาวนำค่ะนำร้อนนี่ค่ะคุณผู้ชมจะบอกว่ามีอากาศร้อนไปแล้วเนี่ย2เดือนค่ะที่เหลือคืออากาศหนาวลมแรงค่ะนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เบสก็เลยจะกลับมาพูดถึงสกินแคร์ที่จะเน้นในการเติมน้ำให้กับผิวนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องมีส่วนผสมของไฮยาลูรอนิกแอซิดนะคะไม่ว่าจะเป็นไฮยาอะไรก็ตามมารีนไฮยาไฮยาทุกไฮยาทั้งหลายนะคะหรือแม้แต่กระทั่งเบสคิดว่าไนซินามายด์ก็เป็นส่วนผสมนึงนะที่ช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นแล้วก็ผิวหน้าของเราเนี่ยดูเปล่งปลั่งตลอดเวลานะคะผิวเบสเนี่ยก่อนที่เบสจะมาอยู่อเมริกาเบสมีความรู้สึกว่าผิวเบสเนี่ยมันง่ายในช่วงทีโซนแต่เบสก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือว่าผิวมันง่ายของเราเนี่ยมันเกิดจากการที่เราเนี่ยไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์เติมความชุ่มชื้นจนความมันผลิตมาส่วนเกินมากเกินไปเพราะฉะนั้นแล้วเบสก็จะเน้นเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวแล้วก็ควบคุมไปกับปัญหาอื่นที่จะมีด้วยนะคะไม่มีคนไม่ค่อยมีริ้วรอยนะโอ๊ยตายแล้วหน้าฉันยังโชคดีนะฉันยังไม่มีริ้วรอยนะคุณผู้ชมแล้วก็ที่สำคัญคือเราพยายามทาครีมกันแดดเพราะฉะนั้นแล้วฝ้าก็ยังไม่มีบนใบหน้าเพราะฉะนั้นแล้วยังมีค่ะฝ้านี่มันคืออะไรที่รักษายากมากๆเลยนะคะจุดด่างดำก็มีจากรอยสิวส่วนมากนะคะเวลาเป็นสิวใช่ไหมมันก็จะทิ้งคราบทิ้งอะไรไว้นะคะดิฉันก็แค่รักษามันค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ถ้าไม่ทันก็โปะเครื่องสำอางลงไปค่ะเวลาออกจากบ้านนะคะคุณผู้ชมก็ในวันนี้เนี่ยเบสก็เอาหลายๆอันที่เบสใช้นะคะแล้วมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะเพราะฉะนั้นแล้วไม่ได้ว่าจะแนะนำให้คุณผู้ชมว่าต้องไปซื้อแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะเพราะว่าสภาพผิวหน้าของคนเราเนี่ยมันแตกต่างกันแต่เบสจะมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังว่านี่คือสกินแคร์ที่เบสใช้นั่นเองนะคะคุณผู้ชมในช่วงที่ผ่านมาในปีที่ผ่านมาเบสใช้สกินแคร์หลายตัวแล้วก็มีหลายตัวที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะใครที่เพิ่งมาดูน้องชนุ๊กเป็นครั้งแรกนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะอย่าลืมฝากกด subscribe ด้วยนะคะที่สำคัญค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะคุณผู้ชมจะได้รับการแจ้งเตือนเป็นคนแรกๆนะคะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมได้เลยค่ะคุณผู้ชมครับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าของเบสในช่วงที่ผ่านมาที่เบสใช้และเบสชอบมากๆเลยนะคะก็ขาดไม่ได้คุณผู้ชมที่จะพูดถึงพิววีวีใช่ไหมคุณผู้ชมพิววีวีนะคะคือผลิตภัณฑ์เช็ดหน้าที่ขนมาค่ะเรียกว่าขนมาเลยนะคะเป็นผลิตภัณฑ์เช็ดหน้าที่ดีกว่าทุกแบรนด์ที่ไปใช้นะคะโอเคเบสจะบอกคุณผู้ชมว่าถ้าไม่มีพิววีวีเบสมักใช้ไบโอเดอร์มาแต่ถ้ามีพิววีวีเบสจะไม่ได้ใช้ไบโอเดอร์มาแต่ตอนนี้เนี่ยพิววีวีของเบสเนี่ยหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเบสก็เลยหาสิ่งอื่นใช้นะคะและสุดท้ายก็กลับมาที่ไบโอเดอร์มานะคะเพิ่งแกะใช้ไปนั่นเองนะคะคุณผู้ชมแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยเบสใช้ทั้ง cleansing vibe แล้วก็ cleansing water ของพิววีวีแล้วเบสรู้สึกว่าเป็น cleansing ที่ปลอบประโลมผิวไม่ทำให้ผิวของเราแห้งและไม่ทำให้ผิวของเราเกิดอาการแพ้แล้วก็ระคายเคืองนะคุณผู้ชมในนี้คือสำคัญที่สุดเลยนะคะแล้วก็ในการเช็ดตาเนี่ย
จริงๆนะเบสดูทาทิมาแล้วก็เขาบอกว่าอันนี้ดีแล้วเบสก็ได้ลองแล้วเบสก็รู้สึกว่ามันดีจริงๆนะคะสำหรับตัวนี้คือ Essence ค่ะ Remove Like a Boss นั่นเองนะคะผู้ชมต้องบอกตามตรงว่าเราเป็นคนแต่งตาไม่ได้ทุกวันขนาดนั้นแต่ว่าเวลาเราแต่งตาหรือว่าเราทาลิปอะไรก็ตามเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดคือการที่จะเช็ดให้มันสะอาดที่สุดเท่าที่เราทำได้เพราะฉะนั้นแล้วการใช้ผลิตภัณฑ์เช็ดตาทำความสะอาดตาที่มีทั้งชั้นน้ำมันแล้วก็ชั้นน้ำแบบนี้รวมกันเนี่ยมันช่วยให้เครื่องสำอางของเราเนี่ยมันหลุดง่ายแล้วมันไม่ติดแล้วก็ไม่เกิดอาการระคายเคืองหรือว่าเข้าตาแล้วก็ตาแบบอักเสบผู้ชมหลายคนก็บ่นว่าตาอักทรงตาอักเสบอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นแล้วก็ให้ระวังตรงนี้ด้วยนะคะคุณผู้ชมในส่วนของโฟมล้างหน้าดิฉันเนี่ยใช้อันนี้ขวดใหญ่มาแล้วก็วันนั้นพอไปเที่ยวก็ไม่ได้เอาไปก็เลยไปซื้อขวดเล็กแล้วหลังจากนั้นก็ใช้ขวดเล็กมาแล้วก็ตั้งไว้ในห้องน้ำเลยนะคะนั่นก็คือตัวนี้เลยค่ะ Herbivore ค่ะ Pink Cloud นั่นเองนะคะคุณผู้ชมเป็น Creamy Jelly Cleansing ค่ะจะบอกตามตรงว่าตอนแรกไม่ได้เปิดโอกาสให้กับการใช้สิ่งนี้อะไรมากเท่าไหร่แต่พอได้ลองสัมผัสเนื้อแล้วเนื้อเขาดีมากก็เลยซื้อขวดใหญ่มาใช้นะคะผู้ชมซื้อขวดใหญ่มาใช้คือไปลองที่เซฟลาแล้วรู้สึกว่าแบบมันก็ไม่ได้เป็นมันก็คือธรรมดาทั่วไปแต่ราคามันค่อนข้างสูงคุณผู้ชมแต่ก็เลยคิดว่าแบบคุณอย่าคิดถึงราคามากขอให้คิดถึงคุณค่าที่การใช้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราเกิดมาครั้งหนึ่งในชีวิตเราควรจะใช้สิ่งที่ดีสุดในชีวิตให้กับผิวหน้าของเรานะคะคุณผู้ชมเลยก็เลยไปเที่ยวแล้วก็ไปเซฟอร่าแล้วก็มันจะเป็นเซตอะคุณผู้ชมที่มีครีมทาหน้าเบนรู้สึกว่าเบนไม่ได้เคยชอบครีมทาหน้าเขาเท่าไหร่ที่เป็นตัวสีฟ้ารู้สึกว่าใช้แล้วไม่ได้หน้ามีความชุ่มชื้นเท่าที่เบนชอบอะแต่ว่าตัวที่เป็นแมสนะแมสหน้าเนี่ยเบนจะพูดแยกอีกวิดีโอนึงส่วนของแมสหน้านะเบนชอบนะครับผู้ชมแล้วก็เนี่ยอันนี้ชอบมากๆเลยคุณผู้ชมนะครับ Pink Cloud ค่ะเป็นในส่วนของโฟมล้างหน้านะฮะเป็นเจลล้างหน้าเป็นเจลลี่บีบออกมาแล้วก็แบบเนื้อเจลลี่เจลลี่รสอะคุณผู้ชมนะคะหลังจากขั้นตอนล้างหน้าแล้วเบคก็จะต้องใช้โทนอันนี้ใช้จริงอะคุณผู้ชมอันนี้เป็นขวดที่2แล้วนะฮะขวดที่3ใช่เป็นขวดที่3แล้วนะฮะคือ Burt's Bees Creaming Toner นะฮะคุณผู้ชมพูดตามตรงอะว่ามันมีความคล้ายๆกันกับเฟสตัวที่เป็น Rose Water คล้ายแต่ไม่ได้เหมือนนะมีความคล้ายหลายคนก็บอกว่าพี่คะจะมาเคลมแบบนี้ได้ไงคะดิฉันไม่ได้เคลมดิฉันบอกมีความคล้ายแต่มันไม่ได้เหมือน Rose Water ตัวนั้นยังไงก็ยืนหนึ่งยังไงก็ดีแล้วไอ้ตัวหนึ่งที่ไปชอบก็คือ Calendula ของ Kiehl อันนั้นก็ดีแต่เนื่องจากว่าเราอยากจะลองอะไรที่มีความเซฟมันนี่ใช่ไหมเพราะเราเป็นการชอบเครื่องสำอางเยอะมากในปีนี้ก็เลยลองนี้มาใช้แล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันก็โอเคนะมันก็ทำให้ผิวหน้าของเราเนี่ยมันชูดมันชุ่มชื้นแล้วก็มันมีความมอยส์บนผิวหน้าก็เลยแบบลองใช้มาแล้วก็หมดไปขวดนึงก็ไปซื้ออีกขวดนึงแล้วก็ให้น้องที่รู้จักไปขวดนึงนะฮะก็ปีนี้ก็คือซื้อไป3ขวดแล้วคุณผู้ชมนะคะโอเคค่ะลดเลยนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมค่ะต่อไปพูดถึงน้ำตกน้ำตกในดวงใจหนึ่งเดียวของเบสที่เบสชอบนะก็คือ La Mer นั่นเองนะคะเป็น Treatment Lotion ตัวนั้นคือดีมากๆเลยนะคะแต่คือเราด้วยความเป็นนักลองใช่ไหมเราก็ลองหลายๆแบรนด์ที่แตกต่างกันออกไปนะ La Mer ตัวหนึ่งที่เบสชอบแล้วก็มีตัวหนึ่งของยี่ห้อ Insium นะคะเป็นของแบรนด์อิตาลีนะคะเบสจำชื่อไม่ได้แน่นอนมันชื่ออะไรตัวนั้นเนี่ยช่วยชีวิตดิฉันมากในช่วงที่ฉันอยู่เมืองไทยแล้วก็ PM 2.5 มันแรงมากๆเลยช่วยในเรื่องของ Pollution ได้ดีมากๆเลยในตัวนั้นนะคะแต่ในช่วงหลังที่เบสอยู่ที่อเมริกาเนี่ยอินซิวมเบก็ไม่รู้ว่ามันคือถ้าเราคือจริงๆแม้ตอนที่เราซื้ออินซิวมตอนนั้นเนี่ยไปซื้อที่ร้านวูดยูเลิฟอิทแล้วไปรู้สึกว่าเอ้ยใส่แล้วก็ชอบพอมาอยู่อเมริกาเนี่ยแล้วก็ลองอะไรหลายอย่างแล้วก็ชอบตัวนี้นะครับเป็น Estee Lauder Micro Essence ค่ะผิวหน้ากระจ่างใสผิวดูอิ่มเหมือนกับประมาณว่าคุณล้างหน้าแล้วคุณเริ่มขั้นตอนแรกด้วยการใช้สิ่งนี้มันทำให้ผิวหน้าของเราเนี่ยเป๊ะนะฮะแล้วก็สวยเลยทีเดียวนะฮะคุณผู้ชมก็อย่างไรก็ตามนะลองซื้อขวดเล็กมาใช้ก่อนเขามีขวดเล็กสุดถ้าไม่จำไม่ผิดเล็กๆ50 ml มั้งแล้วก็มี100แล้วก็อันนี้เป็นขวด200 ml นะฮะก็ชอบมากๆเลยอันนี้นะฮะคุณผู้ชมพอมาอยู่นี่ชีวิตก็มีความใช้ออยล์น้อยลงนะฮะถึงแม้ผิวหน้าเราจะแห้งนะแต่เบ๊กก็ไม่ค่อยได้ใช้ออยล์สักเท่าไหร่ไม่ไปเจอเซรั่มมาตัวนึงทีบาบคุณผู้ชมนี่เลยไม่คาดคิดว่ามันจะดีอันนี้เป็นอันเล็กนะฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันจะมีเบสจะไม่ได้ว่าเบสซื้อมาใส่นี้หรือว่าเบสแลกมาจากที่ไหนสักอย่างหนึ่งนี่แหละจำไม่ได้อะแต่คุณผู้ชมมันคือ Grossier กับเป็นในส่วนของ Future Dew Oil Serum นะฮะไฮบริด
มันคือเซรั่มที่เป็นเนื้อออยล์ที่ขัดไม่ได้เติมความชุ่มชื้นผิวหน้ากระจ่างใสผิวหน้าเปล่งปังผิวหน้ามีความแบบโกรสวยมากๆเบ้มีความรู้สึกว่าเบ้ทากลางคืนแล้วไปตื่นเช้ามาเนี่ยผิวหน้าเบ้ดูแบบว้าวมันสวยมันเปล่งปังมันพร้อมกับการที่จะแต่งหน้าในขั้นตอนถัดไปก็เลยตัวนี้เป็นเซรั่มนะฮะที่ชอบมากๆเลยนะฮะก็มีสต็อกไว้แล้วนะคะเพราะว่าถ้าหมดแล้วดิฉันก็คิดว่ามันขาดไม่ได้คุณผู้ชมมันจะรอไม่ได้นะก็เลยมีสต็อกไว้แล้วนะฮะก็ชอบมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมสำหรับตัวนี้แล้วก็เซรั่มจริงๆเลยที่เบ้ใช้เนี่ยเบ้รู้สึกว่าเซรั่ม3ตัวนี้เป็นเซรั่ม3ตัวที่ดีมากราคาไม่แพงเลยอะแต่ก็งงว่าประสิทธิภาพเขาเนี่ยคือลดแล้วก็ดีมากๆเลยนะฮะตัวที่1ก็จะเป็น The Ordinary ค่ะตัวนี้เลยนะฮะก็จะเป็น Cerasris Air 6 Solution นะฮะคุณผู้ชมบางครั้งก็มีสิวผื่นสิวผดขึ้นใช่ไหมเพราะเนื่องจากว่าอากาศมันเปลี่ยนแปลงทุกวันอยู่นี่นะฮะ New England คืออากาศเปลี่ยนแปลงทุกวันเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงทุกวันเนี่ยสิ่งสำคัญคือเราต้องปรับปรุงหน้าเราให้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นแล้วกันไว้ดีกว่าแก้ค่ะกันสิวไว้เลยค่ะกันป้องกันไว้เลยนะฮะก็เลยชอบเซรั่มตัวนี้เป็นมากๆเลยนะคะแล้วก็เซรั่มตัวถัดไปนะคะก็จะเป็นแน่นอนค่ะ Niacinamide นะคะคุณผู้ชมเป็น Niacinamide ค่ะตัวนี้เลยนะฮะ The Ordinary Does Niacinamide 10% แล้วก็ซิงก็ยังปกป้องปลอบประโลมผิวหน้าของเรานะคะแล้วก็ Overnight Exfoliating Treatment จาก Brand Good Molecule นะคะเบ้รู้สึกว่าเบ้มีไฮย่าแต่เบ้ไม่รู้เอาไฮย่าไปไหนแล้วเป็นของ The Ordinary อ๋อ no เป็นของGood Molecule ไฮย่าของ Good Molecule เบ้จำได้ใช้ไม่อั้นก็คือเอาจริงๆมั้ยบางทีนะกลางคืนตื่นมาห้องน้ำรู้สึกผิวหน้าแห้งเอาไฮย่านั้นมาบนไปบนหน้าเลิศเบคคิดว่าไฮย่าไปทาได้ตลอดเวลาเพราะไปรู้สึกว่าพอผิวหน้าเราแห้งเนี่ยมันฉีดไม่ได้นะที่นี่มันฉีดลำบากใช่ไหมที่ไทยมันก็ฉีดไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วเซรั่มใช้ไปค่ะโปะไปค่ะเซรั่มก็ใช้ไปค่ะนะคะแล้วมีเซรั่มอีก2ตัวที่เบคคนพบว่ามันดีในช่วงควอเตอร์ที่3ของปีนี้นะคะก็คือเซรั่ม2ตัวนี้เลยว้าวว้าวอันนี้เบ้จะใช้ก่อนแต่งหน้านะคะเป็น White and White ค่ะเป็น Priming Serum ค่ะ Brightening คำว่า Brightening ไม่ใช่ Whitening ผิวหน้าเราจะดูไบรท์ผิวหน้าจะดูสวยเปล่งปังพร้อมที่จะแต่งหน้าในขั้นตอนถัดไปเพราะฉะนั้นแล้วเบคคิดว่าส่วนผสมที่เขาใส่มาไม่ว่าจะเป็นคาเลนดูราพายแอปเปิลหรือว่าฮีบิคัสมันช่วยผิวหน้าของเบคเนี่ยมันดูสวยผิวหน้าของเบคดูแบบเครื่องสำอางติดทนนานแล้วก็เลิศอ่ะบอกคุณผู้ชมเลยว่าคุณต้องลองค่ะเบคไม่รู้ว่าเมืองไทยมีไหมแต่ถ้าไม่มีก็เพรียวได้เอานะคะคุณผู้ชม อีกตัวนึงก็จะเป็นเฮลโลเป็นโกลด์เซรั่มค่ะคุณผู้ชมเบนไม่ได้คาดหวังอะไรมากกับอันนี้เพราะราคามันแค่ 5-6 เหรียญเพราะฉะนั้นแล้วเบนรู้สึกว่ามันเกินราคามากๆเลยกับเซรั่มตัวนี้นะคะแต่ข้อเสียอย่างนึงคือมันมีความกลิ่นสังเคราะห์มากกลิ่นมันมีความแบบสังเคราะห์มากแบบแกมีลูกแตงโมอยู่ข้างหน้าแต่ไม่รู้ว่าแตงโมจริงไหมแต่เขาก็เขียนนะว่า 93% แบบว่าnatural นะฮะก็ไม่รู้ว่าจริงไหมนะคุณผู้ชมก็เชื่อก็ได้เพราะว่าการที่เขาจะขายแล้วก็เขาเคลมแบบนี้เนี่ยเขาก็ต้องมั่นใจแล้วว่าลูกค้าจะพิสูจน์ได้ว่ามัน 93% natural จริงๆนะฮะก็ชอบมากๆเลยนะฮะเป็นเซรั่มที่มักจะใช้ตอนเช้าเพราะว่าจะใช้ก่อนแต่งหน้าช่วยผิวหน้าของเราเนี่ยดูสวยเปล่งปังผิวหน้าของเราดูแบบมีความแบบอิ่มน้ำนะฮะนอกจากมีแก้มแล้วนะฮะผิวหน้าของเราก็คืออิ่มน้ำตลอดวันนะคะคุณผู้ชมโอเคคุณผู้ชมคะไม่มีการพูดมากพูดพร่ำทำเพลงอะไรนะคะพาคุณผู้ชมไปดูในส่วนต่อไปนั่นก็คือครีมที่ไปใช้กับหน้าค่ะคุณผู้ชม Lotus Youth Preserve Dream Fresh Cream ไปใช้แบบกระปุกเล็กๆแบบนี้มาเกิน10อันแล้วอ่ะอันนึงมันกี่ ml อันนึงมัน7 ml ใช่ไหมไปใช้ไป70 ml แล้วในปีนึงคือแบบการใช้ครีม70 ml สำหรับกลางคืนเนี่ยมันก็ค่อนข้างเยอะนะเบ็ดแรกมาจากตอนที่เบ็ดไปมาเลเซียนะฮะแล้วรู้สึกว่าแบบอุ๊ยมันเลิศนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันช่วยให้ผิวหน้าของเบสตอนเช้าตื่นมาคือฟูอิ่มคำว่าผิวหน้าฟูและผิวหน้าอิ่มในทางที่เบ็ดหมายถึงเนี่ยคือตื่นมาแล้วรู้สึกว่าผิวหน้าของเราเนี่ยมันดูไม่ล้ม
มันดูไม่แบบยุยี่มันดูไม่แบบมันดูแบบผิวหน้าของเรามันเปล่งปังมันดูแบบเราตื่นมาแบบอิ่มถึงแม้เราจะนอนน้อยแต่เราก็นอนนิดนึงนะครับเพื่อให้สกินแคร์มันทำงานในช่วงเวลาเรานอนนะฮะผิวหน้าของเบสดูอิ่มแล้วเบสก็รู้สึกว่าแบบเป็นผิวหน้าที่เบสใฝ่ฝันและเป็นผิวหน้าที่เบสชอบมากๆเลยนะฮะในการตื่นมาตอนเช้านะฮะคุณผู้ชมก็เลิศมากเร่งด่วนเลยใช้7วันก็คือเบสรู้สึกว่าเห็นผลตั้งแต่3วันแรกตื่นเช้ามารู้สึกว่าอุ๊ยผิวหน้าของเราทำไมมันดูแบบมันดูเนียนมันดูตึงอ่ะอุ๊ยอันนี้แหละนะฮะใน recovery นะฮะเขาใช้ตอนกลางคืนน่ะนะเบสคิดว่านะเนี่ย before bed ใช่ไหมเพราะฉันแล้วไม่ใช่ถูกแล้วใช้กลางคืนไม่ใช่กลางวันนะฮะเพราะว่าเขาบอกว่าไปกินกลางคืนใช้กลางคืนฉันก็ซื่อสัตย์ต่อการใช้นะฮะต่อไปเป็นบานิลาโคค่ะคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าเป็นครีมกระปุกอันนี้เป็นกระปุกที่2ที่ไปใช้แล้วนะฮะนั่นก็คือเดี๋ยวนะฮะ dehydration มาซื้อที่อเมริกาด้วยนะคะเป็นครีมเกาหลีค่ะที่ไทยไม่ซื้อมาซื้อที่อเมริกานะคะว้าวมากเป็นครีมที่ไม่ต้องคิดอะไรมากเป็นเสมือนกับมอยเจอไรเซอร์ที่ทาก่อนแต่งหน้าแล้วช่วยให้การแต่งหน้าของเบสมีความสมูทเป็นอย่างดีมากๆเลยนะฮะช่วงหลังก็คือแต่งหน้าเยอะมากเพราะว่าไปออฟฟิศทุกวันเราอยากไม่อยากให้หน้าเราดูโซมแล้วทุกคนตกใจกันไปหมดนะเราก็ต้องใช้อะไรที่มันรู้สึกว่าโอ้มันมีความเลิศมีความเนียนมีความเก๋มีความชุ่มชื้นหน้าก็เลยสิ่งนี้ช่วยชีวิตเบสเป็นอย่างดีเลยนะคะคุณผู้ชมสองอันต่อไปค่ะคุณผู้ชมเชื่อไหมว่ามันมียี่ห้อฟาร์มาซีที่ทำออกมาแล้วก็ใช้ส่วนผสมของเบคิดว่าแบรนด์แรกที่ใช้ส่วนผสมของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะฮันนี่อ่ะน้ำผึ้งใช่ไหมแบรนด์แรกที่ไปใช้แล้วเบชอบมากๆเลยก็คือแบรนด์เกิร์ลแลงใช่ไหมแต่ว่าเกิร์ลแลงเนี่ยก็คือราคาก็คือจุกๆราคาสูงถามว่าคุ้มไหมคุ้มค่าในการใช้แต่ด้วยความที่เรานะเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ใช่ไหมเราเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ท่านหนึ่งเราก็จะต้องลองครีมไปเรื่อยๆเพื่อที่จะรู้ว่าโอเคแต่ละอันเนี้ยมันมีความลงตัวหรือว่ามันมีความไม่เลิศยังไงบ้างที่เราสามารถมาพูดได้นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วไม่จะไม่ค่อยอยากจะพูดอะไรที่มีความเนกาทีฟที่นี่สักเท่าไหร่อ่ะเพราะรู้สึกว่ามันมีความโลกสวยตรงนี้เยอะกว่านะฮะเพราะฉะนั้นแล้วไปใช้ครีมเกลแลงแล้วไปชอบมากๆเลยแล้วเสร็จนี้รู้สึกว่าอุ๊ยราคามันค่อนข้างสูงไม่ก็เลยเปลี่ยนไปใช้ครีมของย่อฟาร์มาซีนะฮะที่เป็นส่วนผสมของน้ำผึ้งเหมือนกันเพราะไปรู้สึกว่าน้ำผึ้งเนี่ยมันมีความชุ่มชื้นเยอะมากๆนะฮะแต่บางคนก็แพ้น้ำผึ้งเหมือนกันนะคุณผู้ชมใช่ไหมว่าล่าสุดเนี่ยเบสไปร้าน Trader Joe ร้าน Trader Joe คือร้านที่ขายออร์แกนิกทั้งหลายนะคะอาหารในร้านเขาจะค่อนข้างที่จะออร์แกนิกมากๆเลยนะคะแล้วไปเจอสีนี้มานั่นก็คือนี่คุณผู้ชมดูสิเหมือนไหมเหมือนฟาร์มาซีไหมให้คุณผู้ชมดูใกล้ๆนะอ่ะดูอันนี้คือ Trader Joe Day Cream ค่ะนะคะเป็นในส่วนของday cream with hyaluronic acid manuka honey and ceramide นะคะส่วนอีกอันนึงก็จะเป็น night cream with sea buckthorn shea butter and manuka honey นะฮะก็จะเป็นตัวนี้นะฮะซึ่งราของเขานี่อยู่ที่ถ้าไม่จะไม่ผิดนะ2อันน่ะ2อันเนี้ยราคา300บาทคิดตกอัน150แล้วแบบเฮ้ยทำไมอัน150แล้วมันลดแบบนี้คุณผู้ชมก็เลยแบบหรือว่าอันนี้จะเป็นตัวตายตัวแทนของกระแลงที่ดิฉันใช้และเป็นฟาร์มาซีที่ดิฉันใช้นะก็เป็นได้นะครับผู้ชมใช้แล้วไม่แพ้ผิวหน้าก็มีความชุ่มชื้นผิวหน้าสวยแต่งหน้าเนียนเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมก็บางครั้งก็เป็นทางเลือกเนาะเพราะว่าเบสคิดว่าหลายๆคนหลายๆช่องก็ทำอะไรหลายๆอย่างที่น่าสนใจเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เบสเอามานำเสนอในวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะแล้วมันก็ไม่ใช่แปลว่ามันจะดี 100% สำหรับทุกคนนะฮะก็ทุกอย่างเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียแล้วก็ขึ้นอยู่กับสภาพผิวหน้าของเพื่อนๆแล้วก็สาวๆทุกคนนะคะก็มีอันไหนที่สามารถหาซื้อได้อันไหนที่สามารถหาลองได้ก็ลองหาซื้อหาเล่นหาลองดูนะคะคุณผู้ชมเบสเชื่อว่าทุกวันที่เราลองเครื่องสำอางนี่เครื่องสำอางก็ออกใหม่ทุกวันที่เราลองสกินแคร์ก็มีสกินแคร์ต่างๆมีนักวิจัยแล้วนักพัฒนาเขาก็ออกกันทุกวันนะฮะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วก็ลองไปสนุกสนานค่ะเล่นไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเราจะเจอในส่วนมันคือความสนุกอย่างนึงอ่ะกับการใช้เครื่องสำอางต่างๆแล้วก็การลองผลิตภัณฑ์ความงามทั้งหลายนะก็ขอผู้ชมเนี่ยมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงนะคะในปีนี้นะคะคุณผู้ชมก็วันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะ
เราก็คงต้องลาไปแล้วนะคะเรื่องคงคอนเซปต์เดิมค่ะ Don't let your beauty closet empty ค่ะอย่าปล่อยให้ตัวเครื่องแป้งหรือเคาน์เตอร์เครื่องสำอางที่บ้านของคุณเนี่ยว่างแม้ขาดค่ะ Because beauty is an experience ค่ะเพราะความสวยคือประสบการณ์สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ตามรับชมมาจนจบเราเจอกันใหม่คราวหน้าสาระดีๆมาฝากคุณผู้ชมอีกแน่นอนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้และอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้รับการแจ้งเตือนเป็นคนแรกๆนะคะแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ